หนุ่มถูกสุนัขจรเห่าใส่นึกว่าโดนไล่ทีแท้ผ้าไปดูเด็กทารก เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เซบูประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันที่24ธันวาคมที่ผ่านมาหนุ่มรายหนึ่งได้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านจุดทิ้งขยะแห่งหนึ่งก็ได้พบกับสุนัขจรตัวหนึ่งที่วิ่งมาไล่และเห่าใส่อย่างเสียงดังในตอนแรกเขาเองก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเพราะท่าทีของสุนัขจรตัวนี้ก็ดูเหมือนสุนัขจ้อปกติทั่วไปจึงได้ปล่อยผ่านแต่ผ่านไปสักพักสุนัขตัวนี้เห่าไม่เลิกลาเขาจึงเอะใจว่าสุนัขตัวนี้เหมือนต้องการจะสื่ออะไรกันแน่ด้วยความที่อยากรู้ก หลังจากที่เขาได้เห็นถึงกับต้องตกใจเมื่อสิ่งที่พบเห็นกับเป็นเด็กทารกไกลหนึ่งที่ถูกทิ้งเอาไว้ทราบคือเพศช,ชายที่ถูกห่อไว้ด้วยผ้าคนนูสีน้ำตาลวางอยู่ที่พื้นจึงได้รีบโทรแจ้งตำรวจให้มาอย่างพื้นที่ในทันที เมื่อตำรวจมาถึงจริงได้ส่งเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลพร้อมกับตามหาพ่อแม่ของเด็กรายนี้เพื่อให้มารับผิดชอบกันต่อไปซึ่งแน่นอนว่าเด็กทารกรายนี้ล่าสุดปลอดภัยและแข็งแรงดีและสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยนั้นคือสุนัขจรจัดตัวนั้นล่าสุดได้รับการยกย่องว่าเป็นฮีโร่ซึ่งก่อนหน้านี้ที่ได้เป็นสุนัขจรที่คอยคุยเศษอาหารในแถวกองขยะล่าสุดผู้คนต่างมากมายก็ได้พากันอุปการะให้แก่สุนัขจรตัวนี้กันมากมาย